ทยกับเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันทั้งทางบกและทางน้ำกว่า 2,400 กิโลเมตรประชาชนของทั้งสองประเทศมีความผูกพันกันมาช้านานทั้งทางวัฒนธรรมประเพณีมีการค้าขายส่งออกและนำเข้าเป็นมูลค่านับหมื่นล้านบาทต่อปีปัญหาการหลากหลายของชาวเมียนมาเข้ามาทำงานในประเทศไทยปัญหาเขตแดนตลอดจนการหวาดระแวงซึ่งกันและกันอันเป็นอุปสรรคของการพัฒนาของทั้งสองประเทศจังหวัดตากที่มีพรมแดนติดกับรัฐกะเหรี่ยงหรือคาเรนสเตทมีถนนสายเอเชียไฮเวย์หมายเลข1กับถนนประตูการค้าตะวันออกตะวันตกเอเชียไฮเวย์หมายเลข16พาดผ่านเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่เชื่อมต่อหล่อเลี้ยงมนุษยชาติในภูมิภาคนี้ด้วยความรักความเข้าใจความเอื้ออาทรความเสมอภาคไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันความยุติธรรมตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจำเป็นที่เราต้องมีการกระชับและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมามากขึ้นชมรมกอล์ฟแม่สอดเป็นชมรมเล็กๆประกอบไปด้วยสมาชิกหลากหลายสาขาอาชีพกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาของสุภาพบุรุษนิยมเล่นกันทั้งไทยและเมียนมาชมรมกอล์ฟแม่สอดจึงเล็งเห็นว่ากีฬากอล์ฟจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ทุกภาคส่วนของทั้งสองประเทศได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติรู้เขารู้เราให้มากขึ้นตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเราใช้กีฬากอล์ฟเป็นสื่อพัฒนาเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันกับชมรมกอล์ฟเมียวดีจนนำมาสู่กอล์ฟมิตรภาพไทยเมียนมาแม่สอดเมียวดีผาอ่างมะละแม่งขึ้นเป็นปฐมฤกษ์ของการเดินทางโดยรถยนต์จากอำเภอแม่สอดในรอบกว่า10ปีรุ่งเช้าของวันที่20ธันวาคม2555คณะนักกอล์ฟและนักธุรกิจภาคเอกชนจำนวน20ท่านนำโดยท่านรองพันธ์ทาอินอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากที่ปรึกษาชมรมกอล์ฟแม่สอดได้เดินทางจากสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อถึงฝั่งเมียนมาผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีได้ให้การต้อนรับพร้อมนักกอล์ฟจากชมรมกอล์ฟเมียวดีอีก15ชีวิตที่จะเดินทางร่วมไปกับเราเราเดินทางจากจังหวัดเมียวดีผ่านเส้นทางหลวงหมายเลข85ของเมียนมาข้ามเทือกเขาตระนาวสีหรือที่เมียนมาเรียกว่าเทือกเขาด่าวหน้าระยะทางประมาณ60กิโลเมตรบนเส้นทางที่ค่อนข้างลำบากนิดหน่อยเวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่าเราก็ข้ามเขาลงสู่ที่ราบถึงจังหวัดกอกาเร็กณที่นั้นคณะของเราได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดกอกาเร็กที่มาให้การต้อนรับและเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันด้วยไมตรีมิตรภาพที่ดียิ่งเวลาประมาณ13นาฬิกาเราออกเดินทางจากจังหวัดกอกาเร็กผ่านข้ามสะพานแม่น้ำที่บ้านจ่องโดมุ่งตรงสู่เมืองพาอ่างเมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยง15นาฬิกาคณะเราเดินทางถึงสนามกอล์ฟเมืองพาอ่างณที่นั้นคณะรัฐมนตรีของรัฐและข้าราชการเกือบทุกฝ่ายทั้งทหารตำรวจตุลาการได้มาให้การต้อนรับคณะของเราและทราบต่อมาภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีรัฐกะเหรี่ยงอู่ซอมินจะเดินทางมาต้อนรับคณะพวกเราด้วยตัวของท่านเองแต่เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนพวกเราได้ออกรอบตีกอล์ฟกับฝ่ายเมียนมาพร้อมรับของที่ระลึกการออกรอบได้มีการจัดวางตัวผู้เล่นของทั้งสองฝ่ายไว้เป็นอย่างดีพวกเรารู้สึกประทับใจมากกับการต้อนรับที่ดีเยี่ยมหลังจบการเล่นกอล์ฟคณะของเราได้เข้าพักโรงแรมแกรนด์ฮิลล์ในเมืองพาอ่างอาหารมื้อเย็นที่โรงแรมนายกรัฐมนตรีรัฐกะเหรี่ยงได้จัดงานเลี้ยงรับรองให้กับพวกเราอย่างที่พวกเราคาดไม่ถึงทั้งอาหาร
บรรยากาศการจัดงานมีการมอบรางวัลให้แก่นักกอล์ฟและของที่ระลึกให้กับพวกเราทุกคนคณะรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการทุกฝ่ายของรัฐที่ให้เกียรติไปร่วมงานและร่วมการร้องเพลงประชาคมอาเซียนรุ่งเช้าของวันที่21ธันวาคม2555ตามกำหนดการท่านนายกรัฐมนตรีจะให้เกียรติเดินทางไปรับประทานอาหารเช้ากับพวกเราแต่ท่านติดภารกิจเร่งด่วนจึงไม่ได้มาเวลา 9:00 น.หลังรับประทานอาหารเช้าคณะของเราได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์การกีฬาที่โรงเรียนมัธยมหมายเลข1ของเมืองพาอาณณที่นั้นนายกรัฐมนตรีอูซอมินพร้อมคณะรัฐมนตรีคณะครูอาจารย์นักเรียนได้ให้การต้อนรับเราอย่างดียิ่งทำเอาพวกเราหลายคนน้ำตาซึมในความประทับใจของไมตรีจิตมิตรภาพที่ได้รับและพบเห็นความในตอนหนึ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมกล่าวในการต้อนรับพวกเราว่ารัฐบาลเมียนมาขอขอบคุณชาวไทยทุกคนที่ได้กรุณาดูแลคนเมียนมาที่เข้าไปทำงานในเมืองไทยเป็นอย่างดีจากการสนทนากับท่านนายกรัฐมนตรีรัฐกะเหรี่ยงโดยพลตำรวจตรีรัชตะสืบสายอ้นที่ปรึกษาชมรมจึงได้ทราบว่านโยบายที่รัฐบาลเมียนมาณปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกก็คือการรวมชาติของทุกชนชาติพันธุ์สร้างความปรองดองและความสงบขึ้นในเมียนมาก่อนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเวลา 10:00 น.คณะของเราได้เดินทางจากเมืองพาอ่างมุ่งสู่เมืองมะละแมงรัฐมอนของประเทศเมียนมาโดยระยะทางประมาณ70กิโลเมตรเวลา 11:30 น.พวกเราเดินทางมาถึงเมืองมะละแมงเข้าพักที่โรงแรมช่วยโมข้างปากอ่าวมอตมะเวลา 13:30 น.คณะนักกอล์ฟไปออกรอบที่สนามมะละแมงกอล์ฟคลับที่ไม่ไปออกรอบก็เที่ยวชมศาสนสถานสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองมะละแมงเป็นเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งอังกฤษปกครองพม่าตลอดจนเป็นที่มาของเพลงดังอย่างมะเมี้ยที่คุณจรัญมโนเพชรนำมาแต่งและขับร้องไว้รุ่งเช้าของวันที่22ธันวาคม2555คณะของเราทั้งหมดออกเดินทางจากโรงแรมที่พักมุ่งหน้าลงใต้เพื่อไปเที่ยวชมสุสานทหารพันธมิตรที่เมืองตาบิวซายัดและจุดสิ้นสุดการสร้างทางรถไฟสายมรณะที่ทหารญี่ปุ่นสร้างจากตำบลหนองปลาดุกจังหวัดราชบุรีและไปสิ้นสุดที่เมืองตาบิวซายัดประเทศเมียนมาในระยะทางประมาณ200กิโลเมตรความโหดร้ายของสงครามโลกในครั้งนั้นทำให้ทหารพันธมิตรที่ประกอบไปด้วยอเมริกาอังกฤษฮอลแลนด์และออสเตรเลียต้องสังเวยชีวิตให้กับการสร้างทางรถไฟในช่วงนี้ถึง 2,800 คนจากนั้นเราได้ไปไหว้พระที่วัดกลางน้ำใจขมินที่ติดกับชายทะเลอันดามันแม้ชายทะเลจะไม่ค่อยสวยนักเนื่องจากอยู่ใกล้ปากน้ำน้ำจืดจากสามแม่น้ำประกอบด้วยแม่น้ำอัฐลันแม่น้ำใจและแม่น้ำสารวินไหลรวมกันไปออกที่ปากอ่าวมอตมะทะเลไม่สวยแต่ความอุดมสมบูรณ์ด้านสัตว์น้ำทั้งกุ้งหอยปูปลาตลอดจนสิ่งแวดล้อมดีมากรุ่งเช้าของวันที่23ธันวาคม2555ด้วยสภาพบ้านเมืองที่สะอาดสงบไม่พลุกพล่านเหมือนบ้านเราหลายท่านตื่นมาวิ่งออกกำลังกายสูดอากาศบริสุทธิ์บริเวณหน้าโรงแรมปากอ่าวมอตมะมีอีกหลายท่านได้ไปทำบุญตักบาตรหลังรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมคณะของเราเตรียมตัวเดินทางกลับอำเภอแม่สอดเวลา 9:00 น.เราเดินทางออกจากเมืองมะละแมง
แวะเยี่ยมชมสนามบินมะละแมงที่เราจะมีการเปิดเที่ยวบินระหว่างแม่สอดไปยังเมืองมะละแมงภายในเดือนมีนาคม2556นี้ตลอดการเดินทางเราได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยเป็นอย่างดียิ่งมีขบวนรถตำรวจนำตลอดการเดินทางมีการส่งต่อกันเป็นทอดๆตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเราย้อนกลับมาทางเดิมถึงเมืองพาอ่างผ่านจังหวัดกอกาเร็กรับประทานอาหารกลางวันแล้วรถก็พาคณะของเราข้ามเทือกเขาตระนาวสีมาถึงจังหวัดเมียวดีในเวลา 17:00 น.ด้วยความสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจที่ยากจะลืมเลือนThank you.